ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่อำเภอนครชัยศรีครับจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตลาดท่าน้านะครับบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสิพาย่างไปเบิ่งบรรยากาศตลาดท่าน้าอยู่อำเภอนครชัยศรีครับว่าสิเป็นลักษณะแบบไรนะครับก็สิมีป่านะครับป่าสวายมาตลาดแล้วก็เอาขนมเอาอาหารให้ป๋าได้นะครับอยู่บงนี้นะครับอยู่ด้านหน้าของตลาดนะครับอยู่ไกลๆพุ่นย้ายก็มาขายหน้าที่พายเรือขายกล้วยนะครับโอ้นี่อาหารป๋าครับขายขนมปังนะครับอยู่ด้านซ้ายนี้ครับก็เป็นขายอาหารสดนะครับนี่ตลาดท่านาครับตอนนี้ยามมื้อแล้งครับแล้งวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศดีๆครับกับผมที่นู่นอีสานดีๆครับอยู่ตลาดท่านานะครับนี่ตะป่าตัวใหญ่ป่าตัวนี้ใหญ่ครับเบิ่งครับอยู่ริมฟังครับเป็นการซื้อขายขนมปังสำหรับให้ป่านะครับครับป่ามีเด้อตัวใหญ่ครับป่าสวายอยู่ด้านข้างก็มีร้านอาหารครับเป็นบรรยากาศบ้านเก่าๆนะสมัยเก่ายังอนุรักษ์ความเก่าไว้นะครับโอ้นี่ไข่ปลาหมึกย่างครับนี่เป็นบรรยากาศแบบเงียบๆนะครับบรรยากาศแบบสงบอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับนี่ขายปลาดุกย่างผักกระเดาขนมนี่มันไม่กินได้เด็ดนี่ขายส้มโอครับขายเมี่ยงครับโอ้โหนี่ครับตลาดท่านานะครับเข้าไปตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่มีหยังขายนะครับอาจสิเป็นขายย้ำมือเศร้าก็ได้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเฮาออกมาข้างนอกครับเดี๋ยวผมพาย่างไปเรื่อยๆครับอันนี้ขายกระเพาะปลาครับยุรนาครับขายส้มโอนี่เป็นประวัตินะครับตลาดท่านาจังหวัดนครปฐมครับอยู่ด้านข้างครับก็สิเป็นแบบบ้านเรือนแบบว่าสมัยก่อนนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนี่บ้านส้มโอหวานโอ้มีซุปเปอร์แมนอยู่ถึงหลังคาพร้อมมาอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ต้องซื้ออาหารให้ป๋าครับอย่าไปเบิ่งป๋าตัวใหญ่ๆครับอยู่ด้านหน้าผมครับขนมปังครับถุงละ20บาทนะครับเมื่อกี้เห็นว่าเพิ่นมาตลาดนะครับเพิ่นเอาอาหารป๋ามาแล้วก็เพิ่นไปยืนอยู่บันไดขั้นสุดท้ายนะมันมืดนะครับตกน้ำไปครับเมื่อกี้ครับอันตรายนะครับอย่าไปยืนอยู่ไอ้บันไดขั้นสุดท้ายนะครับมื่นเดี๋ยวผมสิเอาหาในปากครับโอ้
ยอดครับโอ้โหฟังนั่นครับยายก็มาขายกล้วยครับป่าตัวนี้ครับโอ้ไหลดิไหลดิแลนด์มาร์คนะถ้าว่าผักตบนี่คือไหลหรือว่าผักปอดเนี่ยไหลนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศลมลื่นนี่ครับลาวีวีละกี่บาทอันนี้กำลังยี่สิบบาทบีกล้วยด้วยเปลือกแล้วก็บีโยนให้เขาเปลือกมันไม่ต้องเปลือกก็โยนไม่ได้มันสอดเหรออ๋อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแล้วก็ตกปลาสิกล้วยตกกันลายายบอกว่าสามารถเอากล้วยให้ปลาสวายกินได้นะครับผมจะลองปอกกล้วยนะครับพูดจมครับลูกนั่นจมเปลือกมันก็กินเดี๋ยวผมสิโยนลงไปนะครับมันบนร้อยครับเดี๋ยวผมจะปอกกล้วยแล้วครับผมจะย้อนในปลาสบายสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากมาหาความสงบยามมื้อแล้งนะครับมาบ่งนี้ครับตลาดท่านาครับอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับบ่งนี้ครับบรรยากาศเงียบๆสงบร่มรื่นนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เข้ามามุ่งหน้ามาจากกรุงเทพนะครับเข้ามาป้ายอำเภอนครชัยศรีนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาตลาดท่านานะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเห็นป้ายตลาดท่านาเลี้ยวขวาตรงมาอีกแล้วก็เรียกขวาเข้าไปอยู่นี่ครับอยู่ที่ว่าการอำเภอครับที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผมไปจอดรถอยู่บ่หันครับบ่งจอดรถหลายครับบ่ต้องห่วงว่าสิมีบ่มีบ่งจอดนะครับเพราะว่าบ่งนี้ครับอยู่ด้านหน้าตลาดนะครับส่วนมากเพิ่นสิเลี้ยวเข้ามาแล้วเพิ่นก็สิมาจอดบ่งนี้นะครับมันบางเทื่อมันก็เต็มนะครับบ่มีบ่งจอดผมก็เลือกเข้าที่จะไปด้านหน้าเพิ่นครับเลี้ยวขวาไปด้านหน้าอยู่ที่ว่าการอำเภอนะครับไปจอดรถบงหันได้นะครับเบื้องภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับยามมื้อแล้งครับเมื่อนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้สักนี้สักก่อนนะครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับสวัสดีครับ